มวยคู่ค้ำของรายการครับเผด็จศึกกกัมปนาทพบกับยอดขุนศึกมราชพัฒหมู่บ้านจอมเบิงครับคู่ค้ำของศึกสสมหมายนะครับประจำวันพุธที่7พฤศจิกายน2561ครับผลงานของสมหมายสกุลเมตตาโปรโมเตอร์ของสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับหัวหน้ากลุ่มพลังใหม่บางกะปิยอด 1,200,000 เศษนะครับชาวต่างชาติทุกชั้นรวมกัน271คนครับส่วนคนไทยนี่ 1,238 คนครับยกที่3ขึ้นมานี่ก็ใส่กันเลยนะครับไล่แขนพยายามจะสอดในไล่แขนกันอยู่ครับไพฑูรย์กบกลางกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับพยายามเหนี่ยวพยายามหนีบหมัดแล้วก็มีเหลี่ยมมาช่วยครับเก่าทั้งคู่ครับถีบซ้ายไว้ครับการกกัมปนาทเดิมนะครับหรือว่าเผด็จศึกกกัมปนาทคนเดียวกันครับส่วนยอดขุนศึกมราชพัฒจอมบึงก็ยอดขุนศึกสสุชาติตอนนี้ก็เรียนปี4แล้วนะครับมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับกำลังจะได้รับปริญญาเข้าไปทุกทีแล้วครับชกมวยไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับเพื่ออนาคตที่ดีครับจะตีดอกนี้เจอเหลี่ยมของยอดขุนศึกเหลี่ยมจัดเก๋าประสบการณ์สูงครับเรียกว่าแหมมวยคู่นี้นี่ไม่มีใครเป็นรองใครแล้วครับในเรื่องของประสบการณ์เผด็จศึกเดินต่อครับนักชกจากภาคตะวันออกนะครับฉะเชิงเทราครับส่วนยอดขุนศึกนี่นู่นแหละครับจากทางสุรินทร์ศรีสะเกษอีสานใต้ครับเด้งตีซ้ายครับเผด็จศึกออกซ้ายหน้าครับเจอซ้ายโต้ขยับสับศอกมาครับเด้งตีเข่าซ้ายไปแทงขวาคล้องได้ไหมเอาขวางเจอเหลี่ยมของยอดขุนศึกอีกแล้วครับเจาะยางครับลำหักลำโค่นดีทั้งคู่ฮะตีเข่าซ้ายครับเผด็จศึกกดแขนไว้ยอดขุนศึกเสียบเข่าขวาครับถีบซ้ายงัดศอกครับโอ้โหนี่ต้องมีแตกแล้วครับใครเจอกับยอดขุนศึกนี่น้อยคนที่จะไม่แตกครับแต่ว่าตัวเองก็หน้ายับมาเหมือนกันนะครับทางด้านของเจ้ายอดขุนศึกครับเจอศอกของประจันบานครับไฟก่อนหน้านู้นนะฮะเดินเข้าหาครับเผด็จศึกล่าสุดนี่ชนะเสาเอกเฮซ่ายิมมานะครับกรรมการแยกออกมาเดินครับพยายามบวกหมัดขวาเตะซ้ายสูงครับเผด็จศึกหมดยกครับกำลังเข้มข้นทีเดียวครับนี่ครับชาวต่างชาติครับทุกชั้นรวมกันนะครับ271คนครับเด้งตีขวาครับเผด็จศึกยอดขุนศึกลงล่างเลยครับเทครับหมัดขวาครับเผด็จศึกยังทำอะไรได้ไม่ถนัดเลยนะครับเจอลูกเจ้าเล่ห์ของยอดขุนศึกเข้าไปครับเนี่ยครับไล่แขนจังหวะตีเข่าก็ไม่ถนัดนักแต่ว่าลูกพยายามยังมีครับตีเข่าซ้ายครับเผด็จศึกนวดเข้าไปเรื่อยเจอกระทุ้งขวาคืนตีเข่าขวาครับเผด็จศึกจิ้มซ้ายแล้วก็ลงแบบนี้ครับจับแล้วก็เอาคางซุกซอกคอครับสั่งคางซุกไหล่ฮะมีเหลี่ยมมาครับมีเหลี่ยมมาครับมันจุกจิกชกยากจริงๆครับแต่ว่าเผด็จศึกก็ยังพยายามอยู่นะครับเวียงโอ้จะเวียงคู่ต่อสู้ให้ล้มแต่ว่าตัวเองไปเสียหลักล้มอยู่ข้างล่างนี่เสียหายครับเสียอาการลุกขึ้นมาครับไม่เป็นไรครับล้มกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรครับสำคัญที่ว่าจะลุกขึ้นมาทุกครั้งหรือเปล่าครับลุกขึ้นมาสู้ครับเอาหมัดขวาของเผด็จศึกจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายครับยอดขุนศึกถีบซ้ายไว้ออกซ้ายหน้าครับแม่เจอแข้งก่อนนะครับแข้งระยะกว่าพยายามจะตีเข่าดูฮะโอ้กลายเป็นอึดอัดไปเลยนะครับตอนนี้เผด็จศึกกกัมปนาทจ่อลำบากเลยครับถีบซ้ายไว้ครับ
จอลำบากแล้วนะครับเสียบขวาครับกระแทกซ้ายถีบซ้ายไว้ครับหมัด1 2ก็หาวิธีต่อยยากเหลือเกินครับเนี่ยครับพอระยะประชิดแกก็รวบแกก็เผาเวลาไว้ต่อยขวาก็ไม่ถึงไอ้ครั้นจะก้มมาต่อยก็โดนแข้งครับโดยเฉพาะซ้ายหน้าของยอดขุนศึกจิ้มจิ้มโอ้โหโชว์แล้วครับยอดขุนศึกมอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับเอาถีบซ้ายไว้อีกกระแทกหมัดซ้ายครับเตะขาหน้าเตะขาหน้าหมัดขวาไม่โดนครับจิ้มหมัด1 2ก็ไม่เข้าครับโอ้โหเหนื่อยใจครับพอเองทำค่าป้องกันครับพอเองหยุดนี่ค่าขยับทำครับต้องกินยาแก้ปวดเป็นห้วยครับเผด็จศึกเจอกับยอดขุนศึกวันนี้ครับโอ้ขึ้นมานี่ตลาดหลักทรัพย์มีเบียดเลยนะครับอยู่ที่เผด็จศึกได้เปรียบด้วยซ้ำไปครับโอ้โหชกไปชกมาดูครับลีลาการชกของยอดขุนศึกยกที่5ยกสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรต้องเสียแล้วครับเพราะว่าบนล็อกน่ะจ่ายตังค์ไปแล้วนะครับโอ้แตกที่เปลือกคิ้วด้านขวาด้วยวัสลีนี่โบ๊ะหนาทีเดียวครับต้องต่อยแล้วครับนี่ครับล็อกไว้แน่นครับชกสบายเหลือเกินครับวันนี้ยอดขุนศึกก็อึดอัดเหมือนกันนะครับเผด็จศึกกกัปปนาถวันนี้คือไม่ได้ชกในเกมของตัวเองเลยครับไปพลาดหลงเหลี่ยมก่อนนะครับจากจุดเริ่มครับไอ้พอจะตามเอาคืนก็เจอลูกจุกจิกเข้าไปอีกจุกจิกแบบในกติกานะครับไม่ว่าจุกจิกผิดกติกานะครับกองคงยองเทียนนี่สบายใจครับเผด็จศึกก็ท้อไปด้วยครับมันเจาะยากจริงๆครับหมดยกครับก็ต่างคนต่างมาขอโทษซึ่งกันและกันแล้วครับนี่คือสปิริตในหัวใจของนักมวยทุกคนครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับไม่มีปัญหาครับยอดขุนศึกมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเผด็จศึกกกัปปนาถไปขาดลอยท้ายๆครับหล่อเหลือเกินครับวันนี้การวางแผนแล้วก็การชกของยอดขุนศึก